็เป็นการออมสรุปแล้วก็คือถ้าเป็นสามีภรรยากันถือเป็นการออมแล้วถ้ามาจดทะเบียนกันทีหลังจะมีทำกิจการร่วมกิจกรรมไม่ประมาณก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะตัดยอดตอนหลังจากที่จดใช่ตัดยอดคราวนี้ถ้าเกิดเป็นพ่อลูกพ่อแม่พ่อลูกพ่อแม่แม่ไม่ได้จดทะเบียนพ่อแม่ไม่ใช่เอาอย่างนี้ก่อนเยี่ยมอาจารย์พรุ่งเนี่ยตอนแรกจดทะเบียนกันใช่ไหมต่อมาตัวยาใหม่ไม่ใช่ตัวยาใหม่เลยเยี่ยมกับอาจารย์พรุ่งเนี่ยเป็นสามีภรรยากันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันตามกฎหมายอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแล้วก็เอาเงินฝากธนาคารด้วยกันแล้วก็แบ่งกำไรกันอะไรแบบเดิมเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ตีความยากซะหน่อยแต่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่ากันด้วยตามกฎหมายแล้วเลยนะคะต้องจดทะเบียนดีกว่าก็ถือว่าเป็นข้ามเหลือสามอันเพราะว่าตามกฎหมายมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นรู้ขึ้นศาลก็ไปว่ากันด้วยประจักษ์หลักฐานอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสามีภรรยากันประมาณนี้แล้วแต่พ่อลูกอ่ะถ้าเกิดเป็นพ่อเป็นลูกกันแม่เจี๊ยบกับอาจารย์มาลบเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่เจี๊ยบกับอาจารย์มาลบมีลูกมีแต่ละอาจารย์มาลบกับลูกหรือเจี๊ยบกับลูกไปเปิดบัญชีร่วมกันกับลูกไปฝากธนาคารก็ถือว่าเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเป็นการออมเป็นการออมการออมมันคือให้แค่เพียงพ่อแม่ลูกนะพ่อแม่ลูกลูกกับน้าไม่ได้นะฮะแค่พ่อแม่ลูกคือพาไปหาญาติไม่ได้ค่ะแล้วสรุปยังไงฮะเนี่ยสรุปก็คือครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวคือการออมคือการออมถ้าไม่ใช่ครอบครัวค่อยมาดูสัดส่วนแบบนี้ต่อใช่ว่าเข้าไหมถ้าแบ่งรายได้ไม่ใช่นะต้องแบ่งกำไรเขาเรียกว่าให้ดูวัตถุประสงค์รู้ว่าถูกประสงค์ก็คือตัวนี้ค่ะตั้งแต่แรกว่าจริงๆแล้วคุณจะออมหรืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมดละอันนะฮะ102ก็มีประมาณนี้ก็คือตามกำหนด5ค่ะกำหนด5นี่ต้องอ้างแน่นอนเลยต้องอ้างกฎหมายจริงๆไอ้ตัวนี้มันใช้ได้ทุกข้อเลยแต่อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เขาต้องการเราตอบนะฮะบางเรื่องมีกฎหมายเฉพาะเรื่องตรงๆเลยอันนี้มันคือแค่ตัวกำเนิด5เขามีหลักอันนี้นะอ้างดีกว่าอ้างเกินดีกว่าเออเลยพูดตรงนี้เขียนเกินดีกว่าเขียนขาดเขาไม่มาหาในส่วนที่เราเขียนเกินแต่ถ้าเกิดเราเขียนขาดเราจะไม่มีคะแนนในส่วนที่เขาต้องการให้คะแนนดังนั้นเขียนเกินไปก่อนเขียนเกินไปก่อนต่อไปนะฮะ101-3ถ้าจำอะไรไม่ได้เมื่อตาม102ใส่ไปเลยค่ะอันว่าห้างหน่วยสามัญและบริษัทจำกัดบริษัทท่านกำหนดไว้สามประเภทนะมีสามประเภทแต่ไอ้สามประเภทนี้เขารวมบริษัทด้วยฮะเขาแบ่งออกเป็น1ห้างหุ้นส่วนสามัญ2ห้างหุ้นส่วนจำกัด3บริษัทคราวนี้เวลาที่เรามาสอบเนี่ยเขาไม่ออกกันบริษัทจำกัดมานะฮะเขาในเรื่องของกฎหมายห้างนะฮะแต่ในเรื่องของภาษีมันก็ออกเรื่องของบริษัทอยู่แล้วอันนี้เราพูดถึงเรื่องกฎหมายห้างในเรื่องของกฎหมายห้างถ้าเกิดเขาถามว่าตามมาตรา103เนี่ยมีห้างกี่ประเภทมันก็มีห้างสองประเภทถ้าเกิดเราถามแค่ห้างเพราะตัวนึงคือบริษัทคราวนี้ไอ้ห้างนี้ห้าง103เนี่ยมันแบ่งออกเป็นอะไรฮะเป็นสามัญที่ไม่จดทะเบียนกับจดทะเบียนนะครับจากตัวบริษัทจำกัดเนี่ยเราไม่เป็นยุ่งเหมือนกันถ้าเกิดเราสอบในเนื้อหาของกฎหมาย5มันก็ต้องมาสอบแค่นี้คือตามมาตรา103มาแบ่ง5เป็น2ประเภทเท่านั้นเองแต่เราสอบเวลาเราสอบเนี่ยผมก็จะอธิบายแตกละเอียดว่าสามารถมีไม่จดกับจดนะแต่ตามกฎหมายเนี่ยแบ่ง2กลุ่มต่อไปผมจบแค่นี้นะฮะเรื่องทั่วไปสองมาตานะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาต้องการให้เราวินิจฉัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันกับคนในนอกประมาณนี้มากกว่านะฮะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องความรู้ทั่วไปนะฮะไม่เน้นหรอกแต่ก็ต้องรู้ไว้ต่อไปเข้าเรื่องจบเรื่องทั่วไปแล้วไปเข้าสู่ตัวเรื่องห้างตัวแรกคือห้างส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
หน้าสามถ้าเกิดเขาไม่เขียนมาเราก็ต้องรู้นะครับว่ามันไม่จดทะเบียนนะท่านส่วนสามัญไปดูหน้าสามแล้วนะฮะไม่จดทะเบียนมาตราแรกก็คือมาตรา1025ค่ะ1025อันนี้ให้ท่องนะคะอันนี้ต้องท่องด้วยต้องท่องด้วยคืออะไรอันว่าห้ามส่วนสามัญ นั้นคือห้ามส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นส่วนของทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของห้ามส่วนโดยไม่จำกัดความรับผิดคือต้องไปตามนี้ไหมไม่ต้องไปตามนี้ก็ได้นะคะคือให้เข้าใจว่าคืออย่างนี้สรุปก็คืออะไรฮะถ้าไม่แป้งนี่คืออะไรเอาพูดกันง่ายๆก็พูดกันง่ายๆก็เจ๊ก็บอกว่าก็ห้ามเหยื่อสามัญนั้นก็จะต้องมีตั้งแต่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็มารับผิดชอบร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของห้ามโดยไม่จำกัดความรับผิดสมมติห้ามมีสองคนในกรในขอไม่มีการจดทะเบียนห้ามนะฮะเราเรียกกันเองว่ามันคือห้ามเหยื่อสามัญไม่จดทะเบียนไม่มีการไปจดทะเบียนต้องเป็นห้ามเลยเขามาลุกลงเขามีสองคนขึ้นไปลงทุนร่วมกันทำการร่วมกันแล้วแบ่งกำไรกันเขาเป็นห้างเหมือนมันไม่จดทะเบียนแล้วพอเป็นห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทั้งกอทั้งขอเนี่ยนะเป็นจำรับผิดชอบไม่จำกัดรับผิดชอบไม่จำกัดอันนี้คือในหนี้นะคะในหนี้คือมีหนี้เนี่ยตัวสองคนไปสร้างหนี้กันมาเนี่ยมีหนี้เท่าไหร่คุณจะต้องเอาสินทรัพย์ส่วนตัวคุณจ่ายชำระหนี้เพราะว่าสถานภาพคุณมันไม่ใช่ห้างมันคือตัวบุคคลตัวเองเจ้าหนี้มาฟ้องก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินของคุณทั้งหมดเลยไม่จำกัดเอาทรัพย์สินส่วนตัวได้ด้วยไม่จำกัดเนี่ยคุณมีเท่าไหร่คุณโดนหมดใช่ไหมใช่ค่ะคือบางทีมันไม่ต้องเป๊ะแบบนี้เลยทรัพย์สินจะบอกคือจำให้ได้ว่าอ่ะมันมีสองคนขึ้นไปนะมาทำกิจการร่วมกันแล้วก็รับผิดชอบกับหนี้ทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวนแค่นี้ไอ้สุดท้ายคือบอกว่ามีผู้ส่วนประเภทเดียวคือไม่จำกัดความรับผิดไอ้คำว่าไม่จำกัดความรับผิดยังไงคือมีหนี้แล้วเนี่ยเจ้าหนี้สามารถฟ้องเอาทรัพย์สินส่วนตัวได้หมดเลยไม่มีวงจำกัดเลยขึ้นอยู่ว่าคุณไปสร้างหนี้เท่าไหร่เจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องคุณได้หมดค่ะได้สองคนเลือกเลยค่ะจะฟ้องใครสำหรับคนที่มันรวยนะเป็นผมจะฟ้องให้คนรวยเอาจบที่มันเลยอย่างเงี้ยนะเจ้าหนี้ฟ้องหรือจะไปแบ่งฟ้อง2คนเลยก็ได้มาเฉลี่ยก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปจบที่คนคนเดียวที่จะมีทรัพย์สินที่จะฟ้องได้ที่มีเนี่ยแล้วไอ้กอค่อยไปได้ที่เหลือไอ้ขออย่างนี้นะฮะคือเจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องได้เหมือนกันแต่ก็ขอเนี่ยหลังจากกอไปจ่ายให้แล้วเนี่ยขอต้องเอาเงินมาใช้ให้กอตามสัญญาที่คุยกันไว้นะแต่สำหรับคนภายนอกแล้วเนี่ยคำนี้คือไม่จำกัดเนี่ยมันต่อคนภายนอกนะฮะใช่ครับใช่ไม่เกี่ยวก็ของใครของมันตัวใครตัวมันไปตัวใครตัวมันไม่ชอบมันทั้งนี้ที่สร้างร่วมกันทำมาร่วมกันคือไอ้กอเนี่ยอาจจะมากอขออาจจะมาซื้อที่ดินลงหุ้นซื้อที่ดินแล้วมาพัฒนาที่ดินใช่ไหมขั้นบ่อน้ำใหญ่ๆเพื่อจะรอขายที่ดินอย่างเงี้ยนี่ตรงเนี้ยมันเกิดจากการซื้อที่ดินมาเนี่ยอันเนี้ยรับผิดชอบไม่จำกัดเลยแต่ไอ้กอลงเงินไปมีหนี้อื่นอีกไปรับจ้างขนส่งด้วยขนส่งไปทำของมันเองมันไม่เกี่ยวห้างมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของซื้อที่ดินไงมันทำขนส่งมันติดหนี้เจ้าหนี้ก็ฟ้องให้กอลอย่างเดียวของไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นส่วนของกอทำเราต้องดูด้วยว่าหนี้มันเกิดจากห้างหรือไม่นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้บอกมามันคือหนี้ของห้างอยู่แล้วนะฮะถ้าเขาไม่ได้บอกมายกเว้นเขาจะบอกมาให้รู้ว่าปอไปสร้างนี่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับห้างอันนี้ต้องเป็นตัวใครตัวมันสรุป1025นี่คืออะไรฮะเนี่ยหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในหนี้ของห้างนะครับจะเห็นว่าความรับผิดในหนี้อะไรนะความรับผิดในหนี้ของห้างไม่จำกัดความรับผิดและมีหุ้นส่วนประเภทเดียวนะฮะคือไม่จำกัดความรับผิดอาจจะมีหลายคนแต่ว่ามีประเภทเดียวคือไม่จำกัดความรับผิดดังนั้นถ้าเกิดผมจะทำธุรกิจนะผมไม่เป็นห้างเงินสามัญไม่ได้แต่ความรับผิดหรอกกลัวอะไรทรัพย์สินของผมอะเยอะใช่ป่ะเฮ้ยแต่ความจริงไม่มีนะแต่ว่าสมมติว่าเพื่อความมั่นใจนะว่าเราจะไม่โดนอะไรมากเนี่ยผมไม่อยากเป็นห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนมีที่ต่อเป็นคู่ค้าไปหาส่วนตัวได้เลยค่ะตัวได้จดทะเบียนดีกว่าจดทะเบียนดีกว่าใช่ก็เหมือนลูกค้าของเธอคุณปัญญาที่ไปขอให้คนนี้มาเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมเขามีเขาเป็นขอจกใช่ป่ะ
ขอจกมันมีหุ้นส่วนสองประเภทจะแต่ความรับผิดจะไม่ได้แต่ความรับผิดคุณปริญญาไปขอให้คนนี้คนนี้เป็นหุ้นส่วนอีกประเภทหนึ่งเพื่อให้มันครบองค์ประกอบของภาคส่วนกันไหมฮะไม่มีใครกล้าขอกล้าเป็นหุ้นส่วนเลยถ้าเกิดมาขอผมยอมเลยนะก็ให้ผมมาเป็นหุ้นส่วนประเภทจำแบ่งความรับผิดแล้วก็บอกเลยว่าผมลงเท่าไหร่และคุณปริญญาลงเงินได้ครบแล้วจะมีหนี้ยังไงก็ตามผมไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่ามันจำแบ่งแค่นี้มันคือจำแบ่งความรับผิดไงฮะแต่คนทั่วไปไม่รู้บอกมาชวนเป็นหุ้นมันก็กลัวหมดแล้วกลัวเดี๋ยวฉันจะเดือดร้อนด้วยจริงๆไม่ใช่แต่ถามว่าคุณปริญญาจะจัดตั้งห้างได้ไหมถ้าไม่มีอีกคนหนึ่งมาไม่ได้เพราะว่าหุ้นส่วนห้างส่วนจำกัดมันต้องมีหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดอย่างน้อย1คนและไม่จำกัดความรับผิด1คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือเจ้าของเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดนะฮะแล้วก็ไปหาคนหนึ่งมาแบบจำกัดความเพื่อให้ครบองค์ประกอบของห้างต่อไปก็จะเป็นมาตรา1026หนึ่งสิบหกว่าอย่างไรผู้เป็นผู้ถือทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงทุนในห้างลงทุนนะฮะเขาเรียกว่าเราไปลงทุนก็คือเงินสดเขาเรียกเงินสดไหมเงินจะเป็นอะไรก็ได้เงินทรัพย์หรือแรงงานอะไรก็ได้นะฮะถ้าเป็นผู้ถือเพศไม่จำกัดความรับผิดประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะจำให้ดีนะฮะว่าผู้ถือเพศเขาจะไม่รับผิดลงทุนเป็นแรงงานก็ได้1026ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เขาก็จะเพิ่มนิดนึงนะคะ1026ที่ดูเจตนาคือลงทุนต้องลงทุนถ้าไม่ใช่ลงทุนเนี่ยไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นมีข้อกฎหมายที่เขาเคยเขียนกันนะคะเขาบอกว่าเจี๊ยบกับอาจารย์คนนอกเนี่ยบอกว่าเราลงทุนร่วมกันแต่เจี๊ยบเนี่ยไม่เอาของลงทุนสักทีไม่เอาคือสมมติว่าจะขายส้มตำก็แหละขายส้มตำด้วยกันจะขายส้มตำแล้วนะมีเจตนาขายส้มตำอาจารย์ต้องลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่เจี๊ยบเนี่ยบอกว่าตัวเองจะเอาแรงงานมาลงทุนแต่จริงๆเนี่ยไม่เคยมาเลยไม่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้างานจริงๆอาจารย์ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าจ้างให้เจี๊ยบประกันเธอเป็นคนคอยมาขายแล้วกันนะฉันลงทุนพวกของแล้วเธอมาขายแล้วพอเธอขายนะทุกสิ้นเดือนเนี่ยใช่ไหม